ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับ The Island นะในอะเอพิโซดที่สามที่4นั่นเองครับผมตอนแรกผมคิดว่ามันจะมีแค่เอพิโซดที่อ่าไอสามเท่านั้นนะแต่ว่ามันเล่นปล่อยมา2ตอนเลยเว้ยซึ่งมันจะแบ่งออกเป็นสองซีซันนะครับซีซันแรกเนี่ยจะมีอยู่อ่าหกตอนส่วนซีซัน2นะครับก็จะมีอยู่6ตอนเช่นเดียวกันแต่ซีซัน2อนี่จะฉายในเดือนเมษายนนะถ้าผมจะไม่ผิดเมษายนมีนานเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่เป็นว่าซีซัน อตอนที่3ตอนที่4นะครับเราก็จะได้ข้อคิดอะไรบางอย่างนะก็ไม่เชิงข้อคิดหรอกก็จะเป็นเรื่องเกลิกเก็น้อยนะครับที่เรามาพูดคุยกันเรื่องแรกก่อนเลยนะครับเราก็จะได้รู้ครับว่าคุณยายนะครับคือผู้อุโสที่มีอายุยืนที่สุดในเกาะนะครับก็คือ,อทางคิมแพกจูนั่นเองครับผมและเราก็จะได้รู้นะครับว่าบนเกาะนี้นะมันมีเทพอยู่นะมันมีเทพองค์อื่นนอกเหนือจากไอ้พวกปีศาจด้วยนะ ซึ่งเทพก็จะเป็นจิตวิทยาแห่งหุนเขานะครับก็จะมีทั้งก็คือเทพแห่งป่านะครับที่มีชื่อว่าเพนจูเลนะครับที่โดนปีศาจโลกีเข้าสิงแล้วก,ก็กลายเป็นคนแล้วก็กลายเป็นเทพคุ้มข้างขึ้นมานะแม้ว่าปีศาจโลกีเนี่ยมันสามารถสิงเทพได้ด้วยนะไม่ธรรมดานะครับและดูเหมือนกับว่าคุณลุงจงระยองนะครับก็เป็นคนที่รู้เรื่องของนางเอกเป็นอย่างดีนะครับว่านางเอกก็คือวอนจองแต่ก็ไม่รู้นะครับว่านางเอกนี่มาอยู่ที่นี่ได้ไงนะแบบ เกิดมาแล้วรู้จักเป็นวอรจองอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับแล้วเราก็จะได้รู้ครับว่าตอนนี้ครับหลวงพ่อจอวานของเราก็ได้มาอยู่กับนางเอกแล้วครับโดยเขาจะใช้นามแฝงว่าโยฮันก็ไม่รู้ว่าพี่โยฮันของเรานี่มีพลังในการเอ่อเปลี่ยนไม้คาถาใช่ไหมเป็นดาบหรือว่ามันเป็นของวิเศษหรืออะไรหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าปีศาจที่พี่แกป,ป,ป่ามานนี่ก็ไม่น่าจะใช่ปีศาจที่อยู่ในอ่าทางเกาหลีนะน่าจะเป็นปีศาจของที่อื่นนะครับ และสิ่งที่ผมงงที่สุดก็คือว่า,าพี่หลวงพ่อเจียวานโยฮานห,าหล์ลหรครับตอนแรกๆก็เหมือนจะิีๆกับพี่พานไปไปมาดันสู้กันแล้วก็พี่พานเกิดคุ้มเล่นพี่พานซะแบบคุ้มข้างขึ้นมาจนกระทั่งพี่พานไปแทงนางเอกตอนจบไม่มันไม่เข้าใจว่ามึงจะทําไปเพื่ออะไรอันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ยังจะมีนี้ฉากของพี่คุงทันนะครับที่พี่แก่นั้นน่ะได้มาใช้เวทมนต์นะครับล้อมพี่พานเอาไว้ แต่ดูเหมือนว่าพี่พานก็จะไม่รู้นะครับว่าไอคนที่มาเป็นคุงทันไม่รู้ว่าตอนจบในในเรื่องราวนอดีตนะครับของพี่พานกับพี่คุงทันนี่เป็นอะไรกันนะครับคือเขามีความขัดแย้งอะไรกันหรือว่าพี่คุงทันเกิดคุ้มขัางได้ไปเข้าร่วมกับพวกปีศาจใช่ไหมเพราะว่าในตอนที่สองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพี่คุงทันนะครับได้ปลดปล่อยปีศาจออกมาและเราก็จะได้รู้ครับว่าหลานสาวของคุณยายนะครับที่มีชื่อว่าอุยอมจีนี่ครับได้เหมือนกับว่ามีสัมผัส พลังของนางเอกได้ด้วยสงสัยเธอนะครับต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนขนาดคุณยายยังไม่ใช่คนธรรมดาเลยนะครับทางร้านสาวนี่ก็ไม่น่าจะใช่คนธรรมดาเหมือนกันนะครับนางเอกวอนมีโฮของเรานะครับก็ก็สามารถปล,ปลดปล่อยพลังได้แล้วถึงแม้ว่าจะปลดปล่อยพลังออกมาแค่สั้นๆก็ตามก็รับบทเป็นคุณครูแนแนวนะครับที่คอยช่วยเหลือนักเรียนตอนแรกก็เหมือนจะไม่ช่วยหญิงแต่ไป,ไปมาอ้าวช่วยแล้วหลังจากนี้นะครับนักเรียนน่าจะเป็นมิตรกับเธอมากขึ้นมัง้งถ้าเกิดยังไม่ตายนะนะ แต่ว่าอาทิตย์หน้าก็อีก2ตอนสุดท้ายก่อนจบซีซั่นหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับสำหรับเรื่องนี้แต่รู้สึกว่าเนื้อเรื่องนี่มันดําเนินเหมือน,น,น,นจะไวเหมือนจะช้าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมว่าค่อนข้างที่จะช้านะครับแต่ว่ามันจะจบในอีก2ต่ตอนแล้วไม่รู้มันจะยัดอะไรมาใน2ต่ตอนสุดท้ายนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ